คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ฉันคงไม่ได้มีชีวิตเห็นหน้าลูกเสียแล้วยอดรักแต่ฤดีจ๋าลูกของเราจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามขอเธอจงพร่ำสอนให้เขาเข้าใจซึมทราบว่าพ่อของเขาได้ตายไปในโอกาสที่ทำการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญและถ้าเขาได้ประสบโอกาสเช่นพ่อของเขาแล้วฉันขอฝากคำขอร้องไว้ว่าให้เขารีบฉวยโอกาสนั้นในทันทีลาก่อนยอดรักลาก่อนรัฐธรรมนูญจากเรื่องสั้นลาก่อนรัฐธรรมนูญโดยศรีบูรพาที่พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือเทิดรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2476ผู้เขียนอุทิศแด่วีรชน17นายซึ่งได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อความสันติสุขของประชาชาติไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิริอันธนาธรกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติต่างๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิริอนันทนาธรคุณผู้ฟังครับวันที่14ตุลาคมเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะครับว่าเป็นวันประชาธิปไตยเพราะเหตุการณ์ในปี2516ที่ขับไล่เผด็จการทหารถนอมประพันธ์ณรงค์ออกไปจากการเมืองไทยได้โดยพลังของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนร่วมมือกันแต่หลายคนอาจไม่เคยนึกมาก่อนนะครับว่า40ปีก่อนเหตุการณ์14ตุลาคม2516นั้นในปี2476เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับ14ตุลาคมเป็นวันปราบกบฏบวรเดชรัฐบาลคณะราษฎรสามารถปราบกบฏได้เป็นผลสำเร็จหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับมีการสร้างสิ่งที่ระลึกหลายอย่างถึงเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชทั้งอนุสาวรีย์สะพานถนนไปจนถึงวัดคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัญญูเทพสงเคราะห์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เขียนหนังสือราษฎรที่ปไตยการเมืองอำนาจและทรงจำของคณะราษฎรครับสวัสดีครับคุณกสิเดชและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับกบฏบวรเดชที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2476เพียง1ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับมูลเหตุของการเกิดกบฏบวรเดชนะครับมันจะมีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในระยะแรกหลังการปฏิวัติสยามนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์อยู่กับการเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและก็ผลประโยชน์ของบรรดาพวกชนชั้นนำในระบอบเก่าส่งผลให้พญามโนปกรณ์ทิติธาดาร่วมมือกับรัชกาลที่7และก็ปีกขวาของคณะราษฎรเนี่ยทำการยึดอำนาจในวันที่1เมษายนปี2476ผ่านการออกพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเนรเทศหลวงประดิษฐ์มนูธรรมไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ออกกฎหมายคอมมิวนิสต์เล่นงานหลวงประดิษฐ์นะครับขณะเดียวกันเนี่ย4ทหารเสือของคณะราษฎรก็มีการลาออกในต้นเดือนมิถุนายนปี2476ทำให้ฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยอ่อนแอลงและทำให้ฝ่ายเจ้าเนี่ยเริ่มมีอำนาจมากขึ้นด้วยสถานการณ์เช่นนี้จึงทำให้คณะราษฎรจำนวนหนึ่งที่นำโดยหลวงพิบูลสงครามกับหลวงสุพัชราไสยทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพญามโนปกรณ์นะครับแล้วก็นำเอารัฐธรรมนูญ2475กลับมาใช้ใหม่แล้วก็เปิดประชุมสภาแล้วทางสภาเนี่ยได้มีการเลือกพญาประหลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจากการที่พญาประหลได้มาเป็นนายกแล้วเนี่ยก็มีการเชิญตัวหลวงประดิษฐ์มนูธรรมกลับมาประเทศสยามแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าหลวงประดิษฐ์มีแนวคิดเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีมติว่าหลวงประดิษฐ์ไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปี2476เราจะพบว่าจากหลักฐานหลายๆชิ้นเนี่ยเริ่มปรากฏว่ามันมีการเคลื่อนไหวในการล้มล้างรัฐบาลของกลุ่มทหารและพลเรือนทั้งในและนอกราชการซึ่งเราก็จะพบว่ามีบุคคลสำคัญเนี่ยอย่างเช่นพญาศรีสิทธิสงครามหลวงหาสงครามร้อยโทจงกลไกรเลิกได้ร่วมมือกับกลุ่มเจ้านายแล้วก็มีการเชิญพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรเนี่ยมาเป็นผู้นำแล้วก็เรียกกลุ่มตัวเองว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองโดยแรงจูงใจเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความหวาดระแวงคอมมิวนิสต์ความไม่พอใจหลวงประดิษฐ์ที่กลับมามีอำนาจอีกครั้งความขุ่นเคืองใจจากกรณีนายถวัลย์ฤทธิเดชผู้นำกรรมกรเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทรัชกาลที่7
แล้วก็ความขัดแย้งระหว่างคณะทหารหัวเมืองกับคณะราษฎรรวมไปถึงความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างคณะราษฎรกับพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็พญาสิทธิสงครามด้วยนะครับถ้าเรามาดูความน่าสนใจเลยเนี่ยก็คือบรรดากลุ่มคณะคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคมปี2476ด้วยการที่มีการรวบรวมทหารจากหัวเมืองต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีนครราชสีมาสระบุรีอยุธยานครสวรรค์พิษณุโลกรวมไปถึงเพชรบุรีเนี่ยรวบรวมทหารจากหัวเมืองเนี่ยแล้วก็เข้ามายึดพื้นที่ดอนเมืองแล้วก็บีบบังคับให้รัฐบาลพญาพหลลาออกแล้วก็ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคณะคู่บ้านคู่เมืองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ยอมแล้วก็มีการสู้กันระหว่างฝ่ายรัฐบาลพญาพหลกับฝ่ายกบฏนะฮะคณะกู้บ้านกู้เมืองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพญาพหลก็มีการตั้งให้หลวงพิบูลสงครามเป็นแม่ทัพในการปราบกบฏแล้วก็มีการปะทะกันระหว่างฝ่ายกบฏกับรัฐบาลเนี่ยนับตั้งแต่วันที่12ตุลาจนถึงวันที่14ตุลาปี2476แล้วฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองก็พ่ายแพ้ส่วนผู้นำคนสำคัญในฝ่ายกบฏอย่างพระองค์เจ้าบวรเดชก็คือหนีแล้วก็ไปลี้ภัยที่อินโดจีนในที่สุดครับเหตุการณ์กบฏบวรเดชเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบความขัดแย้งชั่วครู่ชั่วคราวแต่ว่ามีรากมาตั้งแต่เป็นการปกครองเลยนะครับมีการต้องเรียกว่าเป็นความขัดแย้งที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคพญามโนปกรณ์นิติธาดาความขัดแย้งกับคณะราษฎรจนฝ่ายอนุรักษนิยมต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาลอีกทีนึงโดยการใช้กำลังทหารเนี่ยครับมายึดอำนาจแล้วสมรภูมิที่สู้รบกันครับอาจารย์ก่อนที่รัฐบาลจะปราบกบฏได้เป็นผลสำเร็จเนี่ยสู้ที่ไหนรุนแรงขนาดไหนครับพื้นที่ที่มีการสู้รบที่รุนแรงมากๆนะฮะก็คืออยู่บริเวณบางเขนหลักสี่นะฮะก็แถวๆวัดเทวสุนทรนะฮะแล้วก็บริเวณวงเวียนหลักสี่นะฮะแล้วก็ดอนเมืองแถบนั้นก็คือจะมีการสู้รบกันบริเวณตามตั้งแต่แนวทางรถไฟมาเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายกบฏเนี่ยไม่สามารถสู้กับฝ่ายรัฐบาลได้ก็คือหนีไปตามเส้นทางรถไฟนะฮะแล้วก็อีกพื้นที่นึงที่มีการสู้แบบรบแบบตะลุมบอลเลยก็คือบริเวณพื้นที่ของสถานีหินลับที่จังหวัดสระบุรีซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็มีการส่งกลุ่มทหารเรือจำนวนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ฝ่ายทหารบกเนี่ยเข้าไปสู้รบแล้วในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทางฝ่ายกบฏเนี่ยก็คือมีการสูญเสียแม่ทัพคนสำคัญนะฮะก็คือพญาสีที่สงครามนะฮะหรือว่าดินท่าราบเนี่ยเสียชีวิตในสมรภูมิตรงนั้นแปลว่าแม่ทัพของเหตุการณ์กบฏบวรเดชเนี่ยเสียชีวิตจากการปราบปรามไปแต่ว่าหัวหน้าคือพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยทรงลี้ภัยไปอยู่ในอินโดจีนแล้วเหตุการณ์กบฏบวรเดชส่งผลกระทบทางการเมืองที่สำคัญอย่างไรต่อหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับอาจารย์ส่งผลกระทบยังไงก็คือถ้าเรามาดูเนี่ยการปราบกบฏบวรเดชเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการเมืองอย่างชัดเจนนะครับก็คือทำให้คณะราษฎรเนี่ยมีความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้นสามารถขับเคลื่อนประเทศสยามได้ตามแนวคิดอุดมการณ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยุติการประนีประนอมกับชนชั้นนำในระบอบเก่าเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่คณะราษฎรเนี่ยปราบกบฏได้แล้วคณะราษฎรได้มีการตั้งศาลพิเศษสำหรับพิจารณาคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏของคณะกู้บ้านกู้เมืองรวมไปถึงมีการใช้กฎหมายจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญเพื่อพิทักษ์การปฏิวัติแล้วก็จัดการผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบใหม่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ผู้ที่ถูกส่งตัวไปอยู่พื้นที่ห่างไกลอะไรพวกนี้ด้วยจัดการบังคับใช้กฎหมายป้องกันรักษารัฐธรรมนูญนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะราษฎรกับรัชกาลที่7เนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีความตกต่ำอย่างรวดเร็วซึ่งมันเกิดมาจากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเนื่องจากรัชกาลที่7ไม่แสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลอย่างกระตือรือร้นในช่วงของการปราบกบฏและยิ่งมีการจับกุมดำเนินคดีกับฝ่ายกบฏมันยังนำไปสู่ความตึงเครียดมากขึ้นจนรัชกาลที่7ต้องเสด็จออกนอกประเทศเพียงไม่กี่เดือนหลังการปราบกบฏบวรเดชและพระองค์เนี่ยก็พยายามจะต่อรองกับรัฐบาลให้มีการอภัยโทษแก่ผู้ต้องหากบฏบวรเดชแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลไม่ยินยอมและเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้รัชกาลที่7ตัดสินพระไทยสละราชสมบัติในเวลาต่อมานอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามาดูกลุ่มคณะราษฎรเราจะพบว่าจะมีผู้นำคนใหม่ที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองก็คือหลวงพิบูลสงครามเขาเนี่ยก็จะสร้างชื่อจากการเป็นแม่ทัพในการปราบกบฏแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็เริ่มมีบทบาทที่สูงเด่นทางการเมืองเนี่ยแทนที่พญาทรงเสด็จกับพระประสาทพิทยายุทธซึ่งเป็นคณะราษฎรที่อาวุโสนะครับหลังจากนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตของเหตุการณ์ในการปราบกบฏเนี่ยเป็นทหารและตำรวจจำนวน17รายโ
นะครับเป็นวีรชนของชาติที่ได้สละชีพไปเพื่อสันติสุขของประชาชาติไทยตามคำแบบศรีบูรพาเนี่ยนะครับรัฐบาลราษฎรทำอะไรเพื่อระลึกถึงวีรชนเหล่านี้บ้างครับอาจารย์เริ่มแรกนะครับก็มีการเชิญศพทหารตำรวจ17นายเนี่ยมาประกอบพิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะก็มีการเชิญศพเนี่ยมาไว้ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็มีการมอบเหรียญกล้าหาญนะฮะหลังจากนั้นก็มีการบำเพ็ญกุศลที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มีจัดพิธีชาปนกิจอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติในฐานะวีรชนของชาติณเมรุกลางท้องสนามหลวงซึ่งก็ประกอบพิธีในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2476ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในทางประวัติศาสตร์ที่มีการจัดงานสามัญชนบนพื้นที่ท้องสนามหลวงส่วนฝ่ายกบฏก็จะมีการสูญเสียของนายทหารคนสำคัญด้วย3นายก็คือพญาศรีสิทธิสงครามหลวงหงชิงชัยและก็พญากำแพงรามักดีซึ่งพญารามเนี่ยท่านก็ผูกคอตายหลังจากที่ถูกจับนะฮะแต่เราไม่ทราบว่ามีจำนวนพลทหารเนี่ยที่เสียชีวิตฝ่ายกบฏเนี่ยกี่คนโดยรัฐบาลได้มีการจัดพิธีชาปนกิจศพฝ่ายทักกบฏที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่14พฤศจิกาปี2476นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูสิ่งที่ของที่ระลึกอะไรต่างๆอนุสรณ์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การปราบกบฏบวรเดชเราจะพบว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือสิ่งของเพื่อที่จะเป็นสิ่งแทนแล้วก็ให้รำลึกถึงตัวอย่างอย่างเช่นเข็มกลัดที่มีข้อความสละชีพเพื่อชาติโดยเข็มกลัดนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญอยู่ตรงกลางเข็มมีข้อความล้อมรอบว่าสละชีพเพื่อชาติเข็มกลัดนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นจากภาพถ่ายเก่าว่ามีการประดับเครื่องแบบข้าราชการและก็ประดับเสื้อประชาชนทั่วไปนับตั้งแต่พิธีชาปนกิจศพ17ทหารตำรวจณทุ่งพระเมรุนะฮะเมรุสามัญชนกลางสนามหลวงและก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทบำเหน็จความกล้าหาญที่รัฐบาลมอบให้กับบุคคลที่มีความชอบในการช่วยเหลือการปราบกบฏบวรเดชทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนโดยเหรียญนี้เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญแผ่รัศมีนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็คือเป็นพระสยามเทวาธิราชทรงพระขันในท่าประหารปรปักษ์แล้วก็มีข้อความว่าปราบกบฏพ.ศ. 2476เนื้อเหรียญก็จะมีคำว่าพิทักษ์รัฐธรรมนูญแล้วก็บริเวณแพรแถบก็จะเป็นแพรแถบสีธงชาติเป็นธงไตรลงเลยนะฮะและเหนือแพรแถบเนี่ยก็จะมีเป็นเข็มมีจารึกว่าสละชีพเพื่อชาตินะครับนอกจากนี้แล้วในงานชาปนกิจ17ทหารตำรวจทางราชการและเอกชนยังมีการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นจำนวนถึง6เล่มสำหรับงานนี้นะซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับงานศพสามัญชนสักครู่อาจารย์สรัญญูได้พูดไปนะครับว่าหลังจากวีรชนที่เป็นทหารตำรวจ17นายเสียชีวิตไปจากการปราบกบฏเนี่ยมีการเผาศพเนี่ยนะครับที่สนามหลวงในวันที่18กุมภาพันธ์2476คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าเราพูดว่าปราบกบฏบวรเดช14ตุลาคม2476ทำไมถึงไปเผาศพเดือนกุมภาพันธ์2476ทั้งนี้เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับเราขึ้นปีใหม่กัน1เมษายนนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังเพราะฉะนั้นกุมภาพันธ์มีนาคมยังเป็นปลายปี2476อยู่เป็นแบบนั้นนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงหนังสือครับ6เล่มมีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่น่าสนใจตัวอย่างอย่างเช่นเป็นหนังสือที่พิมพ์โดยสีกรุงนะครับหนังสือพิมพ์สีกรุงเนี่ยก็คือพูดถึงประกาศต่างๆที่รัฐบาลออกในช่วงการปราบกบฏบวรเดชอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือเล่มหลักสำหรับงานศพ17ทหารตำรวจเป็นหนังสืองานศพแล้วก็อีกเล่มนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นหนังสือที่อาจารย์ปีดีเนี่ยพิมพ์เกี่ยวกับธรรมบรรยายอะไรพวกนี้สำหรับตำรวจสันติบาล2คนที่เสียชีวิตในการปราบกบฏบวรเดชนอกจากนั้นครับมีเหรียญที่ระลึกไปแล้วมีการพิมพ์หนังสืองานศพแล้วยังมีการตั้งชื่อถนนตั้งชื่อสะพานใช่ไหมครับคนสำคัญในคณะราษฎรซึ่งเสียชีวิตไปจากการปราบกบฏบวรเดชก็คือหลวงอำนวยสงครามถมเกศโกมลนอกจากนี้ก็มีอนุสาวรีย์ด้วยครับก็คืออนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากพญาพหลมีโครงการตัดถนนจากสนามเป้านะฮะไปที่ดอนเมืองก็เรียกว่าถนนกรุงเทพดอนเมืองในการนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็เลยถือโอกาสสร้างอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงการปราบกบฏบริเวณหลักสี่ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ออกแบบอนุสาวรีย์นะซึ่งคนออกแบบเนี่ยก็คือนายพันโทหลวงนฤมิตเลขาการซึ่งก็เป็นนายช่างของกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ออกแบบอนุสาวรีย์สำหรับบรรจุอัฐิทหารแล้วก็ตำรวจโดยอนุสาวรีย์นี้เนี่ยก็คือถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายสง่างามและทันสมัยแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่มันสะท้อนถึงการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับ
โดยอนุสาวรีย์นี้เนี่ยก็จะพบว่ารูปแบบการออกแบบเนี่ยก็คล้ายๆกับรูปเสาคล้ายกับกระสุนปืนใหญ่นะฮะบนฐานคอนกรีตแปดเหลี่ยมแล้วก็บนยอดเนี่ยก็จะมีพานรัฐธรรมนูญซึ่งอันสะท้อนถึงการสละชีพเพื่อพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแล้วก็ผนังแต่ละด้านก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะฮะโดยผนังด้านหน้าเนี่ยก็คืออยู่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีชื่อทหารตำรวจ17นายที่เสียชีวิตบริเวณผนังด้านทิศใต้ก็เป็นประติมากรรมนูนต่ำรูปครอบครัวชาวนาโดยสามีถือเขียวภรรยาถือรวงข้าวแล้วก็มีบุตรถือเชือกมณีลาซึ่งเปรียบเสมือนกับกระดูกสันหลังของชาติผนังด้านทิศเหนือเป็นประติมากรรมรูปธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแทนความสุขสงบของชาติผนังด้านทิศตะวันออกเป็นคงจารึกโครงสยามมนุสติของรัชกาลที่6เพื่อเตือนให้คนไทยเนี่ยระลึกถึงความรักชาติความสามัคคีอนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยเปิดในเดือนตุลาคมนะฮะปี2479ก็ตรงกับวันที่14ตุลา2479โดยมีพระเจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาประธานคณะผู้สำเร็จราชการในรัชกาลที่8เนี่ยเป็นประธานในพิธีนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงยุคสมัยคณะสดรรัฐบาลยังมีการจัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์การปราบกบฏผ่านการวางพวงมาลาแล้วก็มีการจัดงานรื่นเริงอะไรต่างๆทุกวันที่14ตุลาคมของทุกปีด้วยนะครับที่ไปสร้างอนุสาวรีย์บริเวณนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นบริเวณของสมรภูมิรบที่มีการสู้รบกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับนอกจากอนุสาวรีย์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วในเวลาต่อมาก็มีการสร้างวัดด้วยครับวัดประชาธิปไตยซึ่งปัจจุบันคือวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนอยากชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นที่มาของวัดนี้ด้วยครับว่าวัดประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นสมรภูมิของการสู้รบการปราบกบฏบอลเดชได้ยังไงครับอาจารย์คณะราษฎรเนี่ยให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏมากๆเลยอย่างน้อยเหมือนกับเป็นพื้นที่คณะราษฎรเนี่ยในการที่จะสะท้อนถึงชัยชนะฝ่ายคณะราษฎรเหนือผู้ที่พยายามที่จะล้มล้างการปกครองของพวกเขาอะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างเมืองใหม่โดยใช้อนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเมืองอย่างเช่นมีการย้ายเทียมการอำเภอเขตบางเขนเดิมเนี่ยที่อยู่บริเวณตลาดบางเขนย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏมีการสร้างสุขศาลาบริเวณใกล้ๆกันด้วยแล้วก็มีการสร้างโรงเรียนประจำตำบลนะฮะซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นอกจากนี้ก็มีการย้ายสถานีตำรวจบางเขนซึ่งแต่เดิมก็คืออยู่บริเวณใกล้ๆกับตลาดบางเขนเดิมเนี่ยก็คือมาย้ายอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ในปี2483เนี่ยรัฐบาลมีแนวคิดสร้างวัดประชาธิปไตยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของการปฏิวัติแล้วก็ได้เลือกพื้นที่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยมาใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างวัดด้วยซึ่งมันก็สะท้อนถึงความสำคัญของพื้นที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบกบฏและก็ความสำคัญของคณะราษฎรที่มีชัยชนะในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยองค์เจดีย์เนี่ยก็ยังมีช่องบรรจุอัฐิของบรรดาคณะราษฎรนะฮะจำนวน112ช่องซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยในช่องนั้นเนี่ยก็คือมีช่องของบรรจุอัฐิของหลวงอำนวยสงครามซึ่งก็เป็นนายทหารคณะราษฎรที่เสียชีวิตในเหตุการณ์การปราบกบฏด้วยถ้าเกิดคุณผู้ฟังมาแถวดุสิตนะครับจะเห็นมีทั้งสะพานทั้งถนนที่เป็นที่ระลึกของหลวงอำนวยสงครามด้วยนะครับมีสะพานเกษะโกมลใช่ไหมครับถนนอำนวยสงครามอะไรแบบนี้ก็นี่ก็เป็นที่ระลึกหนึ่งของสมาชิกของคณะราษฎรผู้หนึ่งซึ่งต้องจบชีวิตไปในการปราบกบฏคราวนั้นนะครับพูดถึงเรื่องสะพานแล้วเนี่ยมันก็ยังมีถนนแล้วก็สะพานหลายๆแห่งที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การปราบกบฏด้วยนะครับคือในวันที่24มิถุนายนปี2483ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดพิธีรำลึกทหารตำรวจที่เสียชีวิตในการปราบกบฏด้วยการเปิดทางหลวงประชาธิปัตย์นะฮะหรือว่าถนนพหลโยธินในปัจจุบันเนี่ยที่มีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพเนี่ยยาวไปถึงลพบุรีนะฮะในช่วงเวลานั้นนะฮะซึ่งถนนทางหลวงเนี่ยก็จะมีการสร้างสะพานขนาดใหญ่ข้ามลำน้ำสำคัญด้วยแล้วก็มีการตั้งชื่อสะพานให้เป็นอนุสรณ์กับผู้เสียชีวิตในการปราบกบฏนะฮะซึ่งสะพานสำคัญเนี่ยก็คือมี7สะพานตัวอย่างเช่นสะพานประดิษฐ์สกลการสะพานทองจันยาสะพานสุกรนาคเสนีซึ่ง3สะพานเนี่ยก็คืออยู่ในบริเวณพื้นที่บางเขนอย่างเช่นสะพานทองจันยาเนี่ยก็คือสะพานบางบัวอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในขณะที่สะพานประดิษฐกลการก็คืออยู่ใกล้ๆกับราชภัฏพระนครแล้วก็สะพานสุกรนาคเสนีเนี่ยเป็นสะพานที่เรารู้จักก็คือสะพานใหม่นอกจากนี้แล้วก็จะมี
สะพานแก้วนิมิตก็คือข้ามบริเวณคลองรังสิตตรงตลาดรังสิตแล้วก็มีสะพานบัวชมสะพานแก่นอบเชยและสะพานที่สำคัญที่สุดสะพานหนึ่งก็คือสะพานอำนวยสงครามข้ามแม่น้ำป่าสักอยู่กลางเมืองสระบุรีเลยครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เป็นที่รึกถึงนายทหารและตำรวจที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ปราบกบฏบอนเดดด้วยพูดถึงสิ่งที่ระลึกของการปราบกบฏจากฝ่ายรัฐบาลคณะราษฎรครับมีในยุคนั้นหลังจากนั้นครับเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ90ปีได้ก็มีของที่ระลึกของฝ่ายกบฏบวรเดชเองเกิดขึ้นมาครับยกตัวอย่างที่เป็นกระแสขึ้นมาอย่างเช่นการตั้งชื่อหอประชุมบวรเดชหอประชุมศรีสิทธิสงครามครับอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับจากการสร้างความทรงจำของฝ่ายคณะราษฎรกลับมาเป็นการสร้างความทรงจำของฝ่ายกบฏบวรเดชในสังคมไทยยุคปัจจุบันในส่วนตัวในฐานะคนสอนประวัติศาสตร์ด้วยมันเหมือนกับเป็นความทรงจำการสร้างความทรงจำที่มันดูกับหัวกับหางบางครั้งอะฮะแล้วก็สะท้อนถึงความทรงจำที่มันก็ยังสู้กันอยู่ไม่จบระหว่างอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับคณะราษฎรกับอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับฝ่ายกบฏวอนเดชและในส่วนนี้โดยเฉพาะยิ่งการที่รัฐหน่วยงานราชการของรัฐเนี่ยให้ความสำคัญด้วยการรื้อฟื้นคนที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยหรือคนที่เคยพยายามที่จะล้มล้างระบอบรัฐนูนให้กลายมาเป็นเหมือนกับมีพื้นที่มีที่มีทางสถานที่ราชการมีห้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยของหน่วยงานบางหน่วยงานนะฮะแล้วก็สะท้อนถึงอุดมการณ์อะไรบางอย่างที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยแต่ในปัจจุบันนี้มันกลับถูกรื้อฟื้นกลับมาซึ่งอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างบรรยากาศของยุคสมัยในปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันน่าสนใจคือวันดีคืนดีอยู่ๆชื่อสะพานที่เคยเป็นชื่อของแม่ทัพของฝ่ายรัฐบาลก็ถูกแปะป้ายมาเป็นสะพานดินห้าลาบก็คือเป็นแม่ทัพคนสำคัญของฝ่ายกบฏบวรเดชด้วยซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกดีนะครับจากสะพานพิบูลสงครามวันดีคืนดีมีคนเอาป้ายท่าราบไปแปะแล้วก็ไปแกะออกมาแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วเรื่องก็จบไปการเข้าใจประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยผ่านเหตุการณ์กบฏบวรเดชครับจะช่วยให้กับคนรุ่นหลังได้เข้าใจการเมืองการปกครองของไทยอย่างไรบ้างครับอาจารย์การรู้จักเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลอะไรหรือได้ประโยชน์อะไรกับคนในปัจจุบันครับถ้าเกิดเราไปดูมันก็จะเป็นแบบบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองที่เราไม่สามารถประนีประนอมได้เราไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คือต้องมีการใช้กำลังนะฮะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาครั้งแรกในทางประวัติศาสตร์ไทยซึ่งอันนี้ก็มันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังนำไปสู่ชุดของความขัดแย้งอีกด้วยนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็คือฝ่ายกบฏที่พ่ายแพ้เนี่ยก็คือต้องถูกดำเนินคดีถูกขึ้นศาลพิเศษก็ติดคุกแล้วก็ไปถูกคุมขังอะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยความขัดแย้งอะไรบางอย่างมันจริงๆแล้วมันสามารถคุยมันสามารถประนีประนอมกันได้ถ้าเราไปดูในเหตุการณ์กบฏบวรเดชเนี่ยเราจะพบว่าคณะราษฎรเนี่ยแต่เดิมก็เชื่อว่ามันมีคนไม่กี่คนหรอกที่ทำการเปลี่ยนแปลงปกครองแต่ถ้าเรามาดูเหตุการณ์กบฏบวรเดชเนี่ยเราพบว่าในการปราบกบฏบวรเดชเนี่ยมีคนจำนวนมากที่เข้ามาสนับสนุนรัฐบาลนะฮะไม่ใช่แค่บรรดาพวกข้าราชการแต่มันยังรวมถึงประชาชนคนธรรมดาคนทั่วไปที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบกบฏเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลในการพิทักษ์การปฏิวัติซึ่งมันก็สะท้อนถึงบรรยากาศของยุคสมัยที่ระบอบใหม่เนี่ยมันเริ่มวางรากฐานแล้วแล้วมันแพร่กระจายไปในสังคมไทยในช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะเพียงแค่1ปีเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าคนธรรมดาเนี่ยให้การสนับสนุนแค่ไหนตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าไปดูลิสต์รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญปราบกบฏเนี่ยหลายหมื่นเหรียญ นะครับถ้าเราไปดูแล้วมีการแจกหลายรอบด้วยซึ่งมันก็สะท้อนถึงผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะในการสนับสนุนรัฐบาลในการปราบกบฏบวรเดชครับดิฉันเป็นราษฎรสามัญชนคนหนึ่งซึ่งไม่มั่งมีสีสุขอย่างใดแต่ทั้งกายและใจของดิฉันเคารพมั่นคงในรัฐธรรมนูญซึ่งใต้เท้าได้เป็นประมุขนำมาหยิบยื่นให้ด้วยพลีชีวิตดิฉันพร้อมแล้วที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อประเทศต้องการเพื่อรักษารัฐธรรมนูญของชาติให้สถิตสถาพรอยู่ดังนั้นดิฉันได้ส่งแหวนมาพร้อมจดหมายนี้หนึ่งวงแม้จะเป็นแหวนทองเกลี้ยงๆไม่มีราคาเท่าใดนักแต่เป็นของมีค่าที่สุดของดิฉันสิ่งหนึ่งเพราะเป็นแหวนวิวาห์ของดิฉัน
นางปุ่นสุภาพันธ์ชาวเพชรบุรีผมยังจำได้ว่ามีส่วนร่วมในที่นี่หมายถึงอาจจะให้ทรัพย์สินนะครับมีคนให้แหวนแต่งงานใช่ไหมครับเพื่อเอามาใช้เป็นเหมือนทุนรอนของการปราบกบฏด้วยซ้ำไปบางคนเดินทางจากสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยนั่งรถไฟแล้วก็พยายามจะไปแนวหน้าแล้วคนนั้นเป็นผู้หญิงด้วยอันนี้น่าตื่นเต้นมากแปลว่าอย่างน้อยเหตุการณ์กบฏบวรเดชในครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นการตื่นตัวกันของสามัญชนคนทั่วไปในยุคหลังเป็นการปกครองที่รู้สึกหวงแหนในระบอบประชาธิปไตยในระบอบที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในสังคมไทยยุคนั้นใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สรัญญูมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องกบฏบวรเดชอดีตที่จบไปแล้วแต่ยังส่งผลอยู่ถึงปัจจุบันนี้พร้อมเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวเรานะครับถนนสะพานอนุสาวรีย์ซึ่งหายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนก็เกี่ยวข้องกันกับเหตุการณ์กบฏบวรเดชด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สรัญญูมากนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต่อไปเวลาผ่านไปถนนสะพานหรือวัดต่างๆเหล่านี้นะครับก็น่าจะให้คุณผู้ฟังเข้าใจบทบาทเบื้องหลังของบุคคลที่มีชื่อเกี่ยวข้องกันกับสถานที่เหล่านั้นนะครับถึงเหตุการณ์กบฏบวรเดชจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและยังส่งผลที่เป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้นะครับทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice